สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในสหการเพชรนรินทร์บอกถึงกระแสข่าวกรณีเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศเริ่มดำเนินการสำรวจคัดกรองรายชื่อผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจได้รับพระราชทานอภัยโทษหากมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในวันมหามงคลของไทยว่ายืนยันว่าในตอนนี้ราชทัณฑ์ยังไม่ได้มีการมอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังแต่อย่างใดเพราะราชทัณฑ์จะเริ่มทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาแล้วจึงไปดูว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษและที่สำคัญราชทัณฑ์ไม่สามารถทำได้ก่อนเพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจอย่างไรต้องรอกฎหมายออกมาก่อนยืนยันว่าราชทัณฑ์ไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีประกาศกฤษฎีกาในช่วงเวลาใดอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนื่องในวันมหามงคลของไทยนั้นรายละเอียดการจัดทำกฤษฎีกาเป็นส่วนรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้ามีการจัดทำเสร็จสิ้นเมื่อใดกรมราชทัณฑ์จึงจะนำรายละเอียดไปดำเนินการต่อส่วนกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการถูกควบคุมความประพฤติระยะเวลา6เดือนนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดครบพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้โดยกระบวนการขั้นตอนของผู้พ้นโทษจากเหตุครบกำหนดการพักโทษคือทางราชทัณฑ์จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์ให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีโดยทางกรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อครบกำหนดพักโทษก็ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีกแล้วให้ได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายได้เลย